Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอปัญญาแม่ไม่ได้มีสองสาวอยู่ด้วยกันเลยนะครับค่ะสวัสดีครับตั้งแต่น้องนุ่นค่ะอากาศยังมัวๆอยู่เลยเช้าเนี่ยดูแดดไม่ออกให้เห็นเลยนุ่นว่ามันร้อนแบบแผดเผามากเลยอ่ะมันร้อนอบอ้าวมากอะค่ะมา3วันแล้วนะที่ร้อนอบอ้าวแบบชนิดที่แบบตรวจจับได้ด้วยผิวหนังคนแก่นะค่ะโอ้โหมันอ้าวนะเนี่ยอ้าวแบบที่แล้วตอนกลางวันนะครับค่ะท่านฟังรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับทั่วประเทศเลยนะครับประเทศไทยอ้าวขึ้นอ้าวขึ้นเรื่อยๆนะแต่เราก็ตั้งใจรับครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูร้อนของเมืองไทยนะครับเราก็ต้องรู้แต่ว่าไปรู้สึกว่ามันสองสามปีหลังเนี่ยมันหนักหนาเหมือนกันนะครับปีที่แล้วก็หนักหนาเหมือนกันกับร้อนนะวันนี้นุ่นพูดเรื่องอะไรจ๊ะวันนี้อะค่ะก็คือมีเพจค่ะที่ชื่อว่าเพจหมอประชาปัตตสมองเนี่ยนะคะคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์อะค่ะที่เขาอัดคลิปวิดีโอแล้วเอามาเตือนกันเนี่ยนะคะว่าเขาเจอผู้ป่วยรายหนึ่งค่ะที่จริงๆแล้วอะเขามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบต้องกินยาอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาไปเชื่อคนใกล้ชิดค่ะเราก็บอกว่าน่าจะเป็นป้าข้างบ้านบอกว่าให้หยุดกินยาเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตับจะวายไตจะพังเขาก็เลยหยุดกินยาปรากฏว่าพอหยุดกินยาโดยที่คุณหมอไม่ได้สั่งอะค่ะมันเกิดอันตรายมากมายเลยค่ะอาจารย์หมอครับใช่ครับเพราะว่าเพิ่งกินแล้วผมเห็นภาพเลยนะประเด็นอย่างนี้ครับเพราะว่าในชีวิตการเป็นหมอของคนทุกคนนะจะสัมผัสกับผู้ป่วยคนไข้ที่มาตรวจรักษาเนี่ยครับจะถามเรื่องพวกนี้ประจำเลยค่ะเรื่องกินยาแล้วตับไตพังหรือเปล่าข้อมูลออกมาคล้ายๆกันหมดแสดงว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นข้อความที่สังโซเชียลน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะทุกคนได้รับข้อมูลคล้ายๆกันพูดคล้ายๆกันตับไตพังอันนี้ผมขออนุญาตที่จะขยายความให้นุ่นนิดนึงกับช่วยอธิบายแทนคุณหมอเสริมด้วยนะค่ะไม่จริงครับยาทุกตัวที่ออกจากมือของคุณหมอที่สั่งไปให้กินคนไข้แต่ละคนเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับขอความกรุณาเชื่อผมนิดนึงครับว่าเราไม่ได้สั่งแบบมั่วๆไปนะเพราะยาทุกตัวที่เราใช้ที่หมอใช้ทุกคนนะครับเราจะมีประสบการณ์รู้ที่มาที่ไปของยาตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มวิจัยยาตัวนี้ขึ้นมายาแต่ละตัวที่เราจะใช้กับคนทั้งโลกที่ได้นะครับต้องมีอายุเกิน10ปีหลังจากที่ศึกษาวิจัยสร้างขึ้นมาแล้วนะครับค่ะมีการทำวิจัยในสิ่งต่างๆที่มีชีวิตเนี่ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ในสัตว์ในหมูในเต่าอะไรเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆในคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มารวบรวมข้อมูลต่างๆว่าจะมีข้อเสียข้อร้ายอย่างไรบ้างนะครับแต่สำคัญที่สุดประเด็นอยู่ที่ว่ายาทุกตัวเราต้องรู้ว่ามันอยู่ในร่างกายนานกี่ชั่วโมงดูให้เข้าไป10มิลลิกรัมตัวเลข10มิลลิกรัมตัวอย่างนะครับท่านฟังชั่วโมงที่1ในร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าฟาร์มาโคเดนามิกนะครับกับแพทย์พวกนี้ครับเป็นการรู้ว่ายาต้องเข้าไปทำอะไรในร่างกายบ้างเดินทางยังไงบ้างหมอทุกคนต้องรู้นะครับอันนี้ยาทุกตัวที่มีขายอยู่ปัจจุบันมีใช้อยู่ปัจจุบันโดยเฉพาะยาที่เขาเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเขาเนี่ยเขาจะรู้กันลึกซึ้งเลยแทบจะเห็นภาพว่ามันเข้าไปแล้วไม่ออกฤทธิ์ตรงไหนจะทำให้เกิดอะไรขึ้นในเซลล์ของร่างกายเราตรงอวัยวะนั้นๆเช่นยาของสมองก็จะช่วยทางสมองตรงไหนเซลล์ไหนแล้วทำให้เกิดผลดียังไงบ้างช่วงที่สองปริมาณยาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับช่วงที่สามจะเริ่มลดลงลดลงไปที่สี่ที่หกเจ็ดที่แปดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับฟาร์มาโคไดนามิกว่ามันยามันเป็นยังไงในร่างกายมนุษย์เนี่ยครับหมอทุกคนจะต้องรู้ครับเหตุผลที่รู้เพราะว่าได้ทำการศึกษาและอ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยร่วมกับเภสัชกรผู้ผลิตเลยค่ะอันนี้เป็นการสื่อสารโดยตรงระหว่างแพทย์กับเภสัชกรหรือเภสัชกรผู้ผลิตยาแต่ละตัวซึ่งฟังกรุณาติดตามที่ผมเล่าต่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราต้องรู้ว่าที่ไตที่ตับของคนไข้นั้นมีผลเกิดขึ้นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ท
ทุกข้อมูลจะต้องส่งมาให้ผู้หมอทุกคนต้องรู้นะครับโดยเฉพาะหมอเฉพาะทางที่เขาใช้ยาพวกนี้ประจำจะรู้เลยว่าสมองที่2 3 4 5 6นั้นตับไตช่วยทำอะไรบ้างบางตัวช่วยพัฒนาให้ยาออกฤทธิ์ได้ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลที่ท่านคุ้นเคยเนี่ยครับเมื่อท่านกินพาราเซตามอลเข้าไปบางคนกิน2เม็ดเลยนะเยอะไปนะสมองแรกๆนะครับมันจะไปผ่านที่ไปอยู่ที่ตับท่านนะครับยาทั้งหมดที่กินเข้าไปเนี่ยยังไม่ออกฤทธิ์จะเป็นเม็ดๆที่เห็นกันนะครับเป็นยาที่เป็นพาราเซตามอลต้นแบบนะครับที่ผลิตเป็นเม็ดมาให้เรากินได้หยิบใส่มือแล้วก็กินเข้าปากเนี่ยครับแต่พอเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยที่ตับจะเป็นคนตับปรุงเติมปรุงเติมเสริมแต่งให้มันออกฤทธิ์ได้ไปออกฤทธิ์ในการกดการเจ็บปวดให้เราได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่การปวดเจ็บปวดดีขึ้นลดไข้ลงออกฤทธิ์แล้วประมาณชั่วโมงที่2สูงสุดละค่ะชั่วโมงที่3 4 5และ6จะเริ่มลดลงลดลงจนกระทั่งเกือบจะเป็น0ชั่วโมงที่7นะครับเห็นไหมครับว่าเรารู้ขนาดนี้เลยรวมทั้งการที่เราต้องรู้ค่าแลบของคนไข้ด้วยแต่คนบางคนไข้บางคนที่มีอาการเยอะค่ะเราจะเจาะเลือดเพื่อดูการทำงานของตับของไตพื้นฐานเขาอยู่แล้วว่าพื้นฐานเขาเนี่ยตับไตทำงานปกติหรือเปล่าเอาข้อมูลมารวมกันทั้งหมดเลยครับจากความรู้เรื่องของยาก็เข้าสู่ร่างกายยาเม็ดนี้ยี่ห้อนี้ชื่อนี้แหละเข้าร่างกายเริ่มเป็นการชั่วโมงที่2 3 4 5 6อาการกันกินแล้วเข้าไปแล้วร่างกายเนี่ยมีการทำงานของตับของไตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นอย่างไรเจาะดูจากพื้นฐานของเขาก่อนเลยว่าคนไข้คนนี้ตับดีแค่ไหนไตดีแค่ไหนแล้วมันจะผสมกับตัวยาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการทำงานเนี่ยชั่วโมงที่2 3 4อย่างไรค่ะจบรวมกันสรุปแล้วออกฤทธิ์ที่เซลล์ร่างกายที่อวัยวะนั้นอย่างไรเกิดผลดีกับร่างกายคนไข้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในการรักษาจึงออกมาเป็นปริมาณโดสที่จะให้เช่น10มิลลิกรัม20มิลลิกรัม25มิลลิกรัมอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างยาแต่ละอย่างท่านฟังเห็นไหมครับว่าการสั่งการสั่งยาแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นน่ะมันมีความสำคัญมีการคบคิดมีการคำนวณต่างในสมองคุณหมออย่างยิ่งเลยเพื่อให้คนที่ท่านกินนี่ครับได้ปริมาณโดสที่พอดีพอดีอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้พูดยกเมฆนะครับไม่ได้พูดยกเมฆโดยยิ่งคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะทางของเขาเองเขาจะรู้เรื่องยาพิเศษของเขาเนี่ยมากกว่าคุณหมอคนอื่นนิดนึงเพราะเขาเรียนรู้พวกนี้มากถ้าไม่รู้พวกนี้เป็นหมอไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอทุกสาขาต้องรู้ยาที่ของตัวเองเชี่ยวชาญอยู่และยาทั่วไปที่ใช้กับคนรักษาคนทั่วไปหรืออื่นด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญขอให้ท่านวางใจเถอะนะครับไม่มีหมอคนไหนเขาจะคิดทำร้ายให้ร่างกายท่านเสียหายต้องคำนวณสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านเสมอนะครับและทุกครั้งที่ไปนัดไป follow up เนี่ยอันนี้ขอต่ออีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ฟัง2เดือนนัดไปที3เดือนนัดทีนะครับไปปรับยาให้ใหม่เพื่อไปดูค่าปกติที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าร่างกายท่านยังโอเคอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมปริมาณยาโดสขนาด15มิลลิกรัมที่ให้เนี่ยมันโอเคใช่ไหมนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่เป็นการตรวจสอบเพื่อช่วยเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้อารักขาท่านยาวนานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นการนัดไปโฟลว์อัพแต่ละครั้งนั้นมันมีความหมายครับคุณหมอไม่ได้นัดเล่นๆเขาคำนวณไปแล้วล่ะว่าจากนี้ไป2เดือนเนี่ยจะเห็นผลแตกต่างในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะแต่ถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณหมอจะคอยแก้ไขให้ท่านแต่แรกเลยแก้ไขแต่ต้นน้ำนะครับเนี่ยท่านจะไม่มีข้อเสียเลยอย่ากังวลเรื่องตับไตพังเลยขอร้องนะครับถ้าโยเวทไปซื้อยากินเองเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ตัวไข่ก็ตัวไข่มันรับผิดชอบกันไม่ได้นะครับแต่ไงก็ตามแต่ที่ร้านขายยาที่เป็นเภสัชกรประจำเนี่ยเขาจะรับผิดชอบท่านระดับหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะเขาเห็นตัวท่านว่าตัวท่านแค่ไหนโดยปริมาณแล้วก็เป็นคนปรุงยาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ระดับหนึ่งฟาร์มาโคเดนามิกเนี่ยเขารู้ดีนะครับฉะนั้นเขาจะประมาณการได้ระดับหนึ่งก็ปลอดภัยแล้วไปขั้นหนึ่งละนะค่ะถ้าคุณหมอให้เนี่ยปลอดภัยสองขั้นก็คือควบคุมด้วยแล้วก็ฟอลล์อัพให้ท่านด้วยติดตามท่านด้วยว่าเป็นไงบ้างอันนี้คือผมใช้เวลาวันนี้ครับ ที่อธิบายตรงนี้พอประเด็นที่น้องเปิ้ลน้องนุ่นขึ้นมาเนี่ยครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับยามีความสำคัญมากแล้วก็ยังเป็นปัญหาสังคมอยู่ก็หาใครมาอธิบายแบบที่พอเข้าใจได้แบบเนี้ยไม่ค่อยมี
ท่านก็เลยเชื่อไปซะงั้นน่ะแต่ความเชื่อวันนี้มันฝังใจคนจริงๆเลยนะค่ะบางคนถึงขนาดหยุดยาบางจับบางตัวที่มีความสำคัญกับชีวิตของเขาโดยไม่รู้ตัวเลยบางคนใช้ยาที่มันไม่จำเป็นไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันจากคำเล่าลือยังก็ตามแต่นะครับความกังวลในใจทหารครับที่ผมเป็นห่วงเหลือเกินเพราะว่าคนเราเนี่ยครับเวลาเป็นห่วงไม่กังวลแล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนตัวเองก็กังวลอยู่นั่นการใช้อะไรสักอย่างเข้าร่างกายก็เป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจพอสมควรขอให้เชื่อใครสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาชีพนี้อาชีพที่จะช่วยดูแลท่านทั้งชีวิตนะครับเกี่ยวกับที่ของแพทย์นะครับก็จะหวังดีต่อท่านเสมอแล้วก็มีความรู้ที่แน่นอนนะครับหมอจบในไทยเราสัญญาได้ว่ามาตรฐานสูงระดับหนึ่งเท่ากันทุกโรงเรียนแพทย์นะครับเป็นมาตรฐานที่คงที่เพราะว่าเราสอบวันเดียวกันนะครับสอบเพื่อจบแพทย์นี่หมอทั้งประเทศที่สอบวันเดียวกันข้อสอบเดียวกันนะครับขอบอกเราจะจบเป็นหมอได้นี่นะครับค่ะนะก็จริงๆแล้วอาจารย์เอาจริงๆนะคะคนไข้หรือคนป่วยเนี่ยพอจะรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยเอาตรงหนึ่งเราเองจัดรายการกับอาจารย์หมอเนี่ยบางครั้งยังเขวเลยนะถูกต้องเพราะเราดูเยอะไปเสพเยอะไปนั่นแหละสิถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วคนที่ตาสีตาสายชาวบ้านคนที่ไม่ได้อยู่คลุกคลีกับอาจารย์หมอแบบพวกเราอ่ะเขาจะต้องทำยังไงอ่ะสับสนขนาดไหนไม่แปลกใจเลยว่าผู้ป่วยคนนี้ที่เขาไปกินยาค่ะเหมือนหยุดยาอย่างป้าข้างบ้านบอกตอนนี้เข้าใจได้นะเคสที่นักรุ่นพูดถึงที่สักครู่เนี่ยครับค่ะผมเดาได้เลยว่าคุณหมอผู้รักษาเนี่ยเขาจะให้ยาตัวที่มันจะทำให้ตัวเนื้อสมองเขาเนี่ยครับไม่มีการติดตันตัวแอนตี้การติดตันพอไปหยุดยาก่อนก็เรียบร้อยสิครับเส้นเลือดตัวนั้นก็ติดตันมีปัญหาตามมาอันนี้เป็นเรื่องปกติโหแต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงนะเคสเนี่ยนะครับเพราะความเชื่อครั้งเดียวเนี่ยทำให้ถึงกับได้รับโรคคืนกลับมาเลยนะอันนี้มียาเฉพาะโรคไม่ใช่โรคนะโรคใช่ไหมอาจารย์ครับอันนี้มีการรักษาโดยยาเฉพาะนะครับตัวเนี้ยโรคเนี่ยครับเพื่อกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำแล้วพอผ่านพ้นช่วงที่ไปได้มาหลายเลยครับก็โอเคขับกำแพงได้แล้วจะปลอดภัยแต่มันมีช่วงที่จะเป็นซ้ำในช่วงแรกๆครับประมาณ6สัปดาห์8สัปดาห์แรกที่เรารู้กันในวงการแพทย์นะครับค่ะวันนี้ของอาจารย์หมอเอาเรื่องอะไรมาฝากกันคะวันนี้เรื่องการทรงตัวค่ะว้าวที่น้องดุลเคยพูดถึงเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะใช่การทรงตัวทรงตัวอะไรนี่ครับการทรงตัวนี่นะครับมีความสำคัญนะครับท่านฟังเราพูดเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้สูงวัยมาแล้วล่ะและสองสัปดาห์นี้ผมเตรียมซีรีส์สำหรับต้อนรับวันผู้สูงอายุ30-45เมษายนสงกรานต์ของเรานะครับเพื่อเป็นการรองรับภาวะที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นด้วยและกำลังจะถึงสัปดาห์ถึงแห่งผู้สูงวัยสงกรานต์ของคนไทยนะครับผมเลยลองเอาเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงวัยมารองรับกล้ามเนื้ออ่อนแรงอธิบายนำไปแล้วนะครับว่าคนสูงวัยทุกคนจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อเล็กลงรีบลงแต่ไม่ใช่เป็นโรคไม่ใช่เป็นโรคโดยยิ่งไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแต่เป็นลักษณะถึงกล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงภาษาแพทย์เรียกว่าซาโคพีเนียตามภาษาไทยภาษาแพทย์เพราะคำไทยไม่มีคำแปลเป็นศัพท์เทคนิคนะครับมีแต่คำอธิบายว่าเขากล้ามเนื้อมันรีบเล็กลงไงตามวัยนะครับดังการที่เรามีอาการกล้ามเนื้อรีบเล็กลงเนี่ยพูดนำให้เข้าใจไปก่อนเลยเนี่ยเพื่อมาต่อวันนี้แหละครับวันที่เกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อมีความสำคัญเกี่ยวกับการทรงตัวของคนทุกคนเลยแต่เด็กวัยรุ่นเก่งกล้ามากและเล่นกีฬาทุกอย่างได้กระโดดโลดเต้นตีลังกาโฮเมนได้พอเข้าสู่วัยกลางคนชักจะเริ่มถอยลงเข้าสู่วัยสูงอายุช้าลงและสุดท้ายทวดสูงยุติเต็มที่จะเริ่มมีอาการซักซ้อนทันทีพอช้าลงถอยลงทรงตัวไม่ดีขึ้นก็เกิดผลสุดท้ายเอ็นอัพล้มง่ายครับค่ะสุดท้ายตามด้วยล้มง่ายก็กระดูกหักง่ายด้วยนะแล้วก็ถึงชีวิตได้จากโรคกระดูกหักเช่นกระดูกหักของสะโพกเป็นตัวอย่างต้องนอนติดเตียงนานๆเกิดโรคแทรกซ้อนแล้วถึงชีวิตจนได้ 40% ของผู้ป่วยนะครับที่นอนติดเตียงตามด้วยอาการติดเชื้อต่างๆติดเชื้อในกระแสโลหิตตามมาแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดทั้งหลายนี่เกิดจากการทรงตัวที่ไม่ดีของผู้คนที่มันเสื่อมลงไปตามด้วยการรีบเล็กลง
การทรงตัวก็จะไม่ดีขึ้นนุ่นทราบไหมครับว่าการทรงตัวนั้นใช้อุปกรณ์หลายอย่างเลยค่ะแต่ศูนย์กลางการทรงตัวอยู่ในสมองเราครับเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เป็นศูนย์ใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลจากตาจากหูจากกล้ามเนื้อต่างๆและสั่งการไปให้มีการควบคุมการทรงตัวอย่าให้เซอย่าให้ทลาเป็นวงจรที่วงจรใหญ่มากๆในร่างกายมนุษย์นะครับทำงานทั้งวันทั้งคืนตาปอดเลยนะครับเริ่มมองเวลาน้องนุ่นน้องเต่าเวลาตัวเอียงไปเนี่ยเราเห็นได้จากตาด้วยใช่ไหมคะค่ะเอียงแล้วนะเอียงขวานี่เอียงขวาเพราะมันผิดระนาบของระดับของโลกเรานะครับตามองข้างตาสองข้างนั้นทั้งซ้ายทั้งขวาจะบอกสมองส่วนที่มองเห็นว่าเอียงละพี่เอียงเพราะไอ้ตาขวาน้องเพื่อนเราก็เอียงขวาตาขวามันอยู่ต่ำกว่าตาซ้ายนะภาพที่เห็นเนี่ยตาซ้ายมันมองภาพที่สูงกว่าภาพตาขวามองภาพที่ต่ำกว่าสมองคำนวณทันทีอ๊ะๆตึ๊ก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 เรากำลังเอียงขวาโอ้ยในหูอันที่สองนะครับเป็นทีมของเขาเองนะครับตาผ่านได้นะครับใช้ใกล้การมองระดับต่างๆในหูมีอวัยวะในการทรงตัวอยู่ในหูเลยนะครับปากไปในหูไม่ได้รับเสียงแต่รับการเอียงตัวเหล่านี้ครับเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของน้ำในอวัยวะนั้นๆ นะครับซึ่งมีลักษณะตอบสมองตอบสนองต่อสมองด้วยเช่นกันสัญญาจากหูทั้งหมดก็จะส่งไปให้สมองเพื่อเป็นการยืนยันว่าเอียงขวาแน่พี่เอียงขวาแน่นี่นะเพราะว่าด้านในหูมันเอียงมาทางด้านขวาปรับระดับรู้เลยว่าทั้งเอียงทั้งขวาทั้งตาทั้งหูคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันจบแล้วสมองส่วนที่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ที่ว่าศูนย์กลางแห่งการทรงตัวในสมองนี่ครับก็จะรายงานออกมาเป็นจบว่าใช่ละยืนยันทั้งตาทั้งหูเนี่ยหมายว่าที่การทรงตัวทั้งหมดนี่ครับยืนยันข้อมูลไปแล้วว่ามีการเอียงขวาถ้าให้ทำต่อไปล้มแน่เอียงจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งล้มเซมากได้แน่ๆมีทางเดียวคือสั่งการไปที่กล้ามเนื้อของขาของสะโพกของต้นขาของน่องต่างเนี่ยให้เอาขาขวายันคืนกลับมาเห็นภาพไปข้างต้นตาเห็นภาพไหมคะเห็นภาพอาจารย์พยายามนึกภาพตามอาจารย์เอาขาขวาออกแรงยันคืนยันร่างกายให้คืนจากที่เอียงขวาเนี่ยยันกลับมาให้กลับมาท่าตรงซะค่ะอย่าปล่อยให้เอียงต่อไปเด็ดขาดถ้าปล่อยเอียงต่อไปล้มแน่ๆเพราะองศามันจะเอียงมากๆประมาณสุดท้ายก็ล้มลงพื้นนะครับขาขวาก็ยันปึ๊กร่างกายแล้วก็จะคืนกลับจากขวากลับมาสู่สภาพที่ตรงขึ้นตรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายแล้วได้ยืนปกติได้ไอเทมนี้สถานการณ์นี้ก็จะคลายลงไปเพราะว่าร่างกายถูกยันกลับคืนมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงลงนะครับจากการที่มันรีบเล็กตามวัยที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียที่พูดไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไม่สามารถจะยันคืนกลับมาได้แรงเท่าที่ควรเร็วเท่าที่ควรสถานการณ์ต่างๆก็ไม่สามารถแก้คืนกลับได้ก็ยังเซต่อจนกระทั่งสุดท้ายล้มเละลงพื้นจนได้ถ้าฟังเชื่อกันนาฟังซ้ำนะครับท่านฟังครับอันนี้เป็นคำอธิบายที่สำคัญมากๆนะครับเป็นเหมือนกับเป็นคลิปวิดีโออันหนึ่งที่อธิบายท่านว่ามันล้มเพราะอะไรกันแน่ล้มเพราะว่าเกิดจากดวงตากับในหูเนี่ยตรวจเจอแล้วครับว่ามีการเอียงขวาไม่ได้ยืนตรงๆนะเอียงขวาเอียงขวาไปเรื่อยๆเพื่อบ่งสาขึ้นเรื่อยๆสั่งการลงมาที่กล้ามเนื้อทันทีว่าให้มีการยันกลับแก้ไขคืนอย่าให้เอียงไม่ได้เอียงล้มแน่ๆกล้ามเนื้อข้างขาขวาซี่ขวาทั้งหมดเราก็จะทำงานดันยันคืนกลับถ้าสำเร็จจบเกมนี้จบครั้งนี้ไม่ล้มแน่แต่ถ้าไม่สำเร็จเหตุผลเพราะการที่มันรีบเล็กลงตามวัยซาร์โคพีเนียนะครับภาษาฝรั่งหน่อยนะครับท่านผู้ฟังไม่มีศัพท์ไทยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยล้มจนได้และเกิดกระดูกหักกระดูกอะไรตามมาจนได้เหมือนกันด้วยนะครับหน้าที่เราคือระบบการทรงตัวนี้ต้องพยายามถนอมให้ดีเลยนะครับท่านผู้ฟังดวงตาระบบการทรงตัวในหูและรวมทั้งการที่ต้องมีแค่กล้ามเนื้อที่จะยันคืนกลับมาให้ได้สำคัญมากเลยแต่กล้ามเนื้อขอยืนยันนอกจากการฝึกกล้ามเนื้อให้ดีขยับกระชับกระเฉงทั้งวันแล้วเป็นการช่วยเสริมกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยแสงแดดเป็นอีกอันหนึ่งครับที่ช่วยเพราะแสงแดดเมื่อโดนผิวหนังมนุษย์ที่ชื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ก็จะเกิดวิตามินดีขึ้นสร้างอัตโนมัติที่ผิวหนังครับสร้างขึ้นในร่างกายใช้เกิดเป็นวิตามินดีตัวที่แทรกขึ้นมาเก็บไว้ในร่างกายให้เราใช้ตลอดวิตามินดีนะครับใครๆก็รู้มันช่วยแคลเซียม
ไม่ต้องนุ่นกินวิตกินแคลเซียมบำรุงนุ่นบำรุงป่ะนุ่นน่ะไม่ได้กินพวกวิตามินเสริมค่ะในกลุ่มของแคลเซียมปกติอ่ะกินนมสดทุกวันอยู่แล้วอะค่ะได้อยู่แล้วค่ะแคลเซียมต่างๆเหล่านี้ครับต้องการอาศัยวิตามินดีในคนจุงมือผ่านจากเนื้อกระเพาะเลยเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปเข้ากระดูกถ้าไม่มีวิตามินดีนะครับอย่าหวังเลยครับว่าแคลเซียมเม็ดโตๆเนี่ยไอตัวไอโมงเนี่ยครับแคลเซียมที่เปรียบเสมือนตัวเม็ดแคลเซียมเม็ดใหญ่ๆนะค่ะอย่าหวังมันจะซึมเข้าร่างกายได้เลยครับมันใหญ่มากครับเม็ดใหญ่มันผ่านเข้ารูในการดูดซึมของร่างกายที่ลำไส้ไม่ได้แต่ถ้ามีวิตามินดีมาจุงมือเข้าเนี่ยที่ลำไส้จะเปิดประตูกว้างขึ้นประตูใหญ่เปิดรับเลยถ้าเข้ามานะเข้ามาได้เลยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีบัตรผ่านไม่ใช่เด็กนายเข้าไม่ได้ห้ามเข้าแต่ว่าแคลเซียมต้องมีวิตามินดีช่วยจุงมือผ่านถึงจะมีบัตรเบ่งยืดให้ทางประตูในทวารรู้ว่าฉันคือแคลเซียมมาพร้อมกับวิตามินดีเส้นใหญ่นะเป็นเด็กนายนะประตูก็จะเปิดประตูรับและแคลเซียมจะเข้าสู่กระแสเลือดจนได้ตายก็เป็นมุดเข้ากระดูกจนได้ด้วยนะครับวิตามินดีมีบทบาทสำคัญในนี้รู้มานานแล้วแต่ที่การที่ท่านไม่รู้ก็คือวิตามินดีนั้นที่เกิดขึ้นจากแสงแดดไปทำให้กล้ามเนื้อที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียรีบเล็กลงบางลงเนี่ยครับตามวัยเนี่ยมันเหนื่อยหัวขึ้นครับสู้ครับมีพลังมากขึ้นมี power ก็คือพลังกล้ามเนื้อค่ะไม่ได้ใหญ่เป็นมัดบึกๆเหมือนคนหนุ่มสาวแล้วนะครับไม่ใช่เป็นซิกแพคเป็นมัดๆอย่างนั้นแต่มันทำให้กล้ามเนื้อมีพลังในการยั้งขาขวายั้งตันไว้เหตุการณ์เมื่อกี้นี้เกิดขึ้นแต่คนสูงวัยถ้าไม่มีแสงแดดเลยกล้ามเนื้อรีบลงก็จะไม่มี power นี้ขอให้ท่านได้รับแสงแดดบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วชวนท่านไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บ้างนะครับลำไรเนี่ยครับช่วงเช้าเนี่ยได้รับแสงแดดลำไรพ่อแม่ก็จะรับวิตามินดีเพิ่มขึ้นวิตามินดีจะไปช่วยทำให้แคลเซียมเข้ากระดูกก้อนหนึ่งเรารู้อยู่แล้วบวกกับทำให้เกิดมี power ของกล้ามเนื้อพอที่จะใช้ยันซ้ายยันขวาได้เวลาท่านจะเซจะช่วยการทรงตัว ร่วมกับตาและหูทำงานได้ดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นนิทานอยู่ศพเลยนะครับการที่เราต้องดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยยังต้องใช้เสมอเพราะคนเราเกิดมาในสิ่งแวดล้อมของโลกนี้นะครับแสงแดดเป็นเมนสิ่งแวดล้อมหลักเลยที่ให้กับร่างกายมนุษย์ครับเราต้องใช้แสงแดดอยู่เสมออย่าหลบเกินไปนะครับยากันแดดหลบเข้าอาคารที่กันแดดต่างๆกัน UV ต่างๆจนหมดแล้วร่างกายก็จะอ่อนแอจนเกินไปด้วยนะครับนะผู้ฟังอย่างที่อาจารย์หมอเคยบอกพวกเรานะว่าวิตามินดีแสงแดดในยามเช้าห้ามเกิน10โมงเนี่ย9โมงครึ่ง10โมงเนี่ยมีผลในการดูดทำให้แคลเซียมทำงานได้ดีอาหารก็เช่นเดียวกันเนาะอาจารย์แต่พฤติกรรมในตอนนี้ค่ะแค่สมัยก่อนเนาะเอายังไม่ได้รู้จักกับฝุ่น PM 2.5 ค่ะเราก็รู้สึกว่าแดดในประเทศไทยมันร้อนจนไม่อยากออกไปข้างนอกเลยด้วยซ้ำไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอันตรายแล้วตอนนี้ค่ะโอ้โหมันมี PM 2.5 เข้ามาทับซ้อนกับความร้อนที่เป็นสภาวะของแดดอีกเงี้ยค่ะเราจะอยู่กันยังไงอะคะอาจารย์หมอนี่ครับประเด็นสำคัญเลยก็ต้องมีงานวิจัยมีอาจารย์หมอที่รามาธิบดีครับไปทำวิจัยเรื่องของเมืองไทยว่าบรรยากาศ6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนุชค่ะแสงแดดก็พบว่าแสงแดดเมืองไทยมันเพิ่มปริมาณความเข้มขึ้นกว่าปีก่อนๆนู่นเยอะเลยแต่ที่ยังปลอดภัยอยู่ก็คือก่อน8โมงเช้าหลัง5โมงเย็นยังเซฟอยู่นะครับท่านผู้ฟังที่จะช่วยให้ร่างกายนั้นรับแสงแดดได้รับแสงจ้าของแดดได้ก็ได้นะครับรวมทั้งรับช่วยให้เราได้รับวิตามินดีเพียงพอในการใช้แค่แขน2ข้างไม่ต้องถึงหน้าถึงตัวหรอกครับท่านผู้ฟังท่านสามารถจะป้องกันตัวเองโดยทายากันแดดครีมกันแดดที่หน้าที่คอที่ได้เลยนะครับขอยกเว้นที่แขนไว้สัก20นาทีได้ไหมเว้นไว้ก่อนจะพ้องทานะเพราะถ้าทาจะคิดกันแดดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเอฟเฟกตีฟสูงมากเลยพอแสงแดดมาเจอปั๊บมันเด้งดึงไปเลยนะครับเพราะคิดกันแดดมันมีฤทธิ์สูงมากที่มันผลิตมาตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเว้นทาที่แขนไว้ยอมให้แขนโดนแสงจ้าสัก20นาทีต่อวันนะคุณฟังแค่นี้แหละครับขอแค่นี้เองขอแค่แขน2ข้างนอกเสื้อแขนสั้นนี่นะครับ
เพียงพอที่ร่างกายจะสร้างวิตามินดีมาใช้ได้ครบเลยครับ5วัน7วันได้เลยแสดงว่าท่านโดนแสงจ้าหรือแสงแดดสักเช้าหนึ่งก่อน8โมงเช้าหลัง5โมงเย็นนี่เป็นการยืนยันที่ประเทศไทยเลยนะครับว่าแสงแดดขนาดเมืองไทยนี่แหละขอแค่นี้แหละพอแล้วที่เหลือท่านทาครีมกันแดดทับไปเลยมาเข้าอาคารไปเลยกันแสงแดดแกนแสงจ้าได้เลยทั้งวันท่านจะมีวิตามินดีใช้เพียงพอสำหรับแคลเซียมและพลังของกล้ามเนื้อคือ power ป้องกันการล้มการเสียสละได้โดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้โดนแดดบ้างตอนเช้านะครับและตอนเย็นนอกจากช่วยเรื่องวิตามินดีแล้วยังช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยนะครับท่านผู้ฟังค่ะ6:43 ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามทาง SMS YouTube แล้วก็ทางด้าน Facebook ด้วยพักสักครู่ค่ะอาจารย์ครับค่ะสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้ยังอยู่กับรายการเฮลที่ทำเช้านี้นะคะกับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและน้องนุ่นชุติมาเพื่อความสุขเรากำลังพูดคุยถึงเรื่องวิตามินดีนะคะซึ่งมีผลในการทำงานของแคลเซียมนะคะแคลเซียมก็มีผลในการสร้างเลือดนะให้กับร่างกายของคนเราคุณฟังคะเชื่อไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ที่อยู่สถาบันโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์คันชิตจุประสงค์ซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้ววิตามินดีเนี่ยไม่ต้องไปหาแบบอาหารเสริมหรืออะไรเลยนะอาหารที่เราไม่คาดคิดอย่างปลาตะเพียนน่ะวิตามินดีสูงมากรวมถึงปลาทับทิมแล้วก็ปลานิลและเห็ดที่มีวิตามินดีสูงอีกตัวนึงคือเห็ดนางฟ้าโหเป็นแหล่งวิตามินที่ราคาถูกมากเลยนะใช่ในกลุ่มนี้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังคิดดูนะเอาปลานิลไปนึ่งกับเห็ดนางฟ้าแล้วมาจิ้มแจ่วนั่นจัดรายการคนเดียวไปก่อนนะพี่หยกค่ะ อาจารย์หมอกลับมานะคะกลับมาครับต้องเต่าต้องนุ่นครับมาแล้วครับผมยืนยันเรื่องเกี่ยววิตามินดีที่เมื่อกี้ต้องเต่าได้คำพูดได้เห็นได้ฟังนะครับผมได้ฟังนิดหนึ่งวิตามินดีนั้นนะครับธรรมชาติจริงๆขอยืนยันข้อมูลนะครับว่าจะรับจากการกินเนี่ย 20% ครับค่ะจะกินวิตามินดีเข้าไปจากอาหารเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามแต่ร่างกายเนี่ยจะยอมดูดซึมเข้าของวิตามินดีเฉพาะวิตามินดีนะครับแค่ 20% ของที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันเหตุผลเพื่อต้องการควบคุมปริมาณของวิตามินดีที่เข้าทางการดูดซึมนะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดมีบางคนเกิดไปฟิตจัดกินวิตามินดีทีละเป็นเข่งเทียบไปฟังเลยครับมันก็เข้าเยอะเกินไปเพราะว่าร่างกายสร้างโดยการโดนแสงจ้าที่ผิวหนังเนี่ยได้ 80% อยู่แล้วนะครับดังนั้นการถึงรับจากการกินเนี่ยเข้าไปแค่ 20% เท่านั้นเองเพื่อเต็มที่พอดีไม่ให้เกินวิตามินดีเองนะครับหรือแม้มีคุณนั้นแต่ถ้าเกินมากเกินไปหลายๆเท่า3เท่า8เท่าขึ้นไปถึงที่ร่างกายต้องการใช้เนี่ยมันก็มีโทษอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าร่างกายจึงรู้แล้วก็พยายามควบคุมปริมาณที่ร่างกายจะมีอยู่โดยสั่งให้ผิวหนังเป็นคนสร้างเองสร้างเพื่ออะไรเพื่อให้ DNA ในผิวหนังเนี่ยควบคุมปริมาณการสร้างได้แค่ 80% ของที่ร่างกายต้องการใช้ 20% ที่เหลือนั้นขอรับจากการกินผ่านทางระบบทางเดินอาหารนั่นแสดงว่าคุณจะกินวิตามินดีอย่างไรก็ตามแต่นะครับกินเป็นเข่งร่างกายจะดูดซึมแค่ 20% ของความต้องการใช้ขอยืนยันนะครับทางการแพทย์เขาวิจัยจนรู้หมดละแต่ถ้าไม่มีจากการกินเลยเนี่ยมันจะพร่องนิดนึงเพราะร่างกายจะสร้างมาใช้แค่80% ที่ร่างกายต้องการนะครับสมมติว่าร่างกายต้องการ100ต่อวันแสงจ้าแสงแดดจะช่วยสร้างวิตามินที่ผิวหนังท่าน80ต่อการ100นะครับท่านฟังผิวหนังจะควบคุมการสร้างวิตามินดีขึ้นมาแค่80อีก20%ขอจากระบบทางเดินอาหารจากการกินอาหาร3มื้อของท่านนะครับในวันนี้กินพวกปลาตะเพียนอะไรที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็จะมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 20% ได้รวมกันพอดีเลยครับ80บวก20ก็เท่ากับ100ถ้าได้ใช้มันอย่างดีทั้งเรื่องการดูดซึมแคลเซียมทั้งเรื่องของ
พาวเวอร์ของกล้ามเนื้อท่านด้วยนะครับอาจารย์คะงั้นเราเริ่มตอบคำถามกันนะคะหนูขออนุญาตไปที่ YouTube นิดหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณหมออายุ46หนัก49สูง153เป็นโรครุมาตอยค่ะตอนนี้มีอาการคือรอบเดือนมามาก2เดือนหายไป2เดือนมาอีกทีเดือนนี้13มีนาคมที่ผ่านมามาเยอะมากแล้วก็ยังไม่เบาเลยทีนี้อยากจะถามอาจารย์หมอว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับรุมาตอยไหมอาจารย์จะขอถามอายุอีกทีนะครับอายุ46ค่ะเอาล่ะครับอายุขนาดนี้กันหญิงไทยนะครับกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นช่วงประจำเดือนจะลาจากบ๊ายบายนะครับ47 48 49เป็นอายุที่หญิงไทยจะเริ่มหมดเมน47 48 49นอกกว่านี้46ต้องเต่ายืนยันมาแล้วนะครับค่ะแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่วงจรนี้แหละครับ47 48 49ผู้หญิงทุกคนต้องรู้นะฟังนะครับอันนี้คือค่าของหญิงไทยนะครับค่ะจากนั้นไปก็จะเริ่มบายบายใช้เวลาบายบายอยู่5ปีครับที่มีผลต่อร่างกายคุณจริงๆนะในทุกๆด้านเลยทั้งอารมณ์หนาวๆร้อนๆฟูๆฟ้าๆต่างๆแล้วทุกอย่างตามมาและสุดท้ายพอพ้น5ปีไปแล้วหญิงทุกคนจะไม่มีประจำเดือนมาแล้วแต่ขอบอกว่าช่วงที่กำลังก้าวเดินเข้าสู่ช่วงพีเรียดวัยทองนี่แหละครับมันจะประจำเดือนมันจะยิ่งยักหน้าดูเลยละครับตั้งแต่คนด้วยนะครับว่าบางคนจะมาไม่มามาไม่มาบางคนหายแซ่บไปเลยนะครับบางคนก็มา 3-4 เดือนแล้วก็ไม่มาไม่มาไม่มาแล้วก็มามามาอะไรเงี้ยนะครับกว่าจะเข้าสู่ระบบที่แท้จริงได้เนี่ยจะใช้เวลาระดับหนึ่งแต่คนไม่กันงั้นคุณก็เตรียมตัวรับมันนะครับถ้าเกิดมีปัญหาผิดปกติเช่นมีมากกว่าธรรมดาเกินไปนะครับธรรมดาละ3วัน4วันก็จบถ้าถึง7วันแล้วก็ถือว่ารับได้ในช่วงระยะเวลาประมาทนี้นะครับช่วงจะเปลี่ยนถาเป็นผ่านเนี่ยแต่ถ้าเกินนี่ไปมากๆเลยต้องพบคุณหมอให้เขาดูนิดนึงว่าเออมันมีอะไรผิดปกติที่มดลูกหรือเปล่านะครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปมากเกินไปหรือเปล่าเป็นตัวอย่างนะครับค่ะคำถามนี้ค่ะสอดคล้องกับที่อาจารย์หมอได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินดีนะคะถามอาจารย์หมอว่าแล้ววิตามินดีที่คุณหมอสั่งจ่ายเนี่ยมันจะมีผลเหมือนกับแสงแดดหรือเปล่าอะคะอันนี้เป็นตัวคำถามสำคัญเลยครับวิตามินดีมี D1 D2 D3 พอท่านถามมาเองนะผมก็เลยขอแจกแจงรายละเอียดนะครับค่ะดีแต่ละระดับ D1 2 3เนี่ยครับมันเป็นสเต็ปไปนะครับร่างกายดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากอาหารเนี่ยเป็น D2 นะครับแล้วร่างกายจะเปลี่ยนแปลงที่ผิวหนังแล้วก็ที่ตับท่านช่วยเปลี่ยนแปลงมันเป็น D3 เพื่อออกฤทธิ์แอคชั่นดูดซึมแคลเซียมพลังพาวเวอร์ของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นที่D3แสดงว่าร่างกายต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยตามนี้ห้ามเถียงร่างกายบอกห้ามเถียงฉันจะเปลี่ยนเธอเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออกฤทธิ์ได้ถ้าไปถึงขั้นนี้เธออยู่เฉยไม่ออกฤทธิ์ไม่ได้แต่เป็นวิตามินดีในร่างกายฉันได้แต่ออกฤทธิ์ไม่ได้นะเพราะฉันได้ควบคุมมันให้ดีไม่ให้มันเยอะไปไม่ให้มันเกินไปฉันจะคุมด้วยระบบขั้นตอนเหล่านี้เองคือยอมปล่อยให้เราผ่านขั้นตอนไปเนี่ยเมื่อท่านต้องการใช้จริงๆถ้ามีเยอะอยู่แล้วเพียงพอแล้วร่างกายก็จะไม่ยอมให้ผ่านให้กักไว้ที่ระดับ D2 นะครับเพื่อไม่ให้เป็นออกตัวที่ออกฤทธิ์งุ่นเข้าใจไหมคะค่ะเป็นกระบวนการของเอนไซม์ก็ DNA ควบคุมของร่างกายมันทำงานอยู่ในร่างกายโดยที่ไม่บอกว่าเราทำนะครับเขาปิดทองหลังพระแต่คอยคุมให้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลดีตลอดเวลาคุมด้วยธรรมชาติตัวเองคือ DNA ที่คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนั่นเองครับนะคะอาจารย์หมอผู้หญิงอายุ62ปีเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามีอาการเจ็บข้อพับขาด้านในจนปวดไปที่ต้นขาทั้งด้านในแล้วก็หน้าขาเลยค่ะทำกายภาพเนี่ยมา10กว่าครั้งแล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วเวลานอนก็มักจะปวดขามากเลยค่ะยกขาเนี่ยแทบไม่ขึ้นเลยต้องกินยาแก้ปวดแต่สามารถเดินออกกำลังกายได้วันละประมาณ 4-5 กิโลเนี่ยนะคะเขาถามว่าควรจะปรึกษาหมอด้านไหนแล้วก็ที่ไหนดีเพราะว่าจริงๆเคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้านก่อนทำกายภาพแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะคะก็เลยอยากถามอาจารย์หมอปัญญาให้ช่วยแนะนำหน่อยตอนนี้ถ้าเกิดว่านั่งสักประมาณ10นาทีก็จะลุกแทบไม่ขึ้นแล้วก็ปวดขามากเลยค่ะกลัวว่าถ้าเกิดว่าทำกายภาพต่อไปมันจะยิ่งแย่ครับอั
ันนี้ผมฟังนั่งฟังอย่างละเอียดนะครับผมคิดว่าน้องคนนี้ครับน่าจะเป็นหลักๆเลยนะข้อเข่าเสื่อมระยะที่หนึ่งนะครับคือมันยังไม่ถึงขั้นกระตุกหลอมากครับแต่ว่ามันเริ่มมีอาการออกแบบนี้แล้วครับปวดที่เข่าส่วนใหญ่แล้วเป็นด้านหลังเข่าบางคนอาจจะมีถุงน้ำบางนิดหน่อยได้นะครับแล้วก็ปวดลงน่องปวดขึ้นต้นขาปวดข้อเข่าเสื่อมนั้นเริ่มต้นมักจะปวดที่เข่าเนี่ยนิดหนึ่งกลางๆแล้วก็กระจายความปวดออกไปที่น่องการน่องและการต้นขาด้วยสักพักหนึ่งนะครับถ้าท่านลองฟังดูนะครับอันนี้คือประเด็นที่ท่านกำลังเป็นอยู่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องกระดูกโดยตรงแต่เป็นการปวดเจ็บจากรอบเข่าด้วยเนื้อเยื่อรอบเข่าเช่นเอ็นเข่าเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะอยู่รอบเข่าก็คือกล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อต้นขาได้รับผลกระทบด้วยนะครับช่วงในย่านนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องที่ออกไปเดิน 4-5 กิโลเมื่อกี้เล่าแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องชะลอลงนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงที่เขากำลังอักเสบอยู่นะครับโรคของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยกำลังแสดงฤทธิ์เดชอยู่คุณจึงมีอาการรบกวนถึงแม้เวลานอนก็ตามแต่เนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับชะลอเรื่องการใช้มันแต่ต้องใช้อย่าหนุนอยู่นิ่งๆ นะครับอย่าเหนื่อยนิ่งเพราะยิ่งทำให้อาการมากขึ้นใช้ข้อดีพอดีเดินที่สวนในบ้านก็ได้หรือก็ต้องกระแจกพอเหมาะพอสมแล้วก็พักนะครับถ้าช่วยท่านได้การใช้ความร้อนมาครบเนี่ยเหมาะมากช่วงระยะนี้เลยของโรคนี้การใช้ความร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ช่วยลดความ ช่วยเพิ่มความเลือดที่ไปเลี้ยงเข่าเนี่ยจะช่วยทำให้อาการมันดีขึ้นเร็วๆนะครับใช้ทายาด้วยก็ได้นะครับใช้เป็นยาเย็นไปเลยเกสีชายาเย็นที่มีเอนเซตเลยจะช่วยท่านได้นะครับอาจารย์คะมีสายหน้าใหม่มานะคะครับคุณสมบัติอายุ62สูง180หนัก81อยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีคุณสมบัตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิธีกรทั้งสองและอาจารย์หมอครับค่ะเชิญถามอาจารย์ได้เลยค่ะได้ครับคือตอนนี้ผมทานออทโทฟิตยาเกี่ยวกับไข่ข้อครับครับครับไม่ทราบว่าตัวนี้มันจะมีผลกับไตไหมครับคุณหมอยาตัวนี้ครับเป็นยาตัวที่ร่างกายเราใช้กันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไม่มีปัญหามากมายเลยครับสบายใจได้กินตามโดสที่คุณหมอให้นะครับโดสแต่ถึงปริมาณยานะครับที่คุณหมอให้แล้วอ๋อครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือทานมานานเท่าไหร่แล้วครับทานมานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อผมเพิ่งทานประมาณไม่ถึงเดือนเลยครับอ๋อทานไปเลยครับคุณหมอเป็นคนควบคุมปริมาณทุกอย่างให้นะครับอ๋อได้ครับได้มีอย่างนึงคือผมไปตรวจสุขภาพมาคือไอ้ตัว LDL ผมอ่ะมันสูงแล้วก็ HDL ผมน้อยคือ LDL ผมมัน165แล้ว HDL นี่มันประมาณ45เองอ่ะครับคุณหมอแต่คอเลสเตอรอลผมแค่200เองนะครับครับคราวนี้คุณหมอก็แนะนำว่าให้ทานไอ้ตัวลดไขมันคราวนี้ผมก็ทานลิมิเตอร์10มิลลิกรัมเนี่ยพอทานแล้วรู้สึกว่าเวลาไปตีกอล์ฟรู้สึกกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงอะคุณหมอเวลาแล้วตีกลับมาส่วนมากมันจะล้ากล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับอายุหรือว่าเกี่ยวกับยาครับไม่แน่ใจแล้วจำเป็นต้องทานไหมครับเองทั้งสองอย่างทั้งการทั้งอย่างทั้งล้าด้วยแล้วทั้งรู้สึกว่ามันเจ็บนิดหน่อยด้วยนะครับเป็นประกอบกันในช่วงแรกของยานะครับขอดูไปสักประมาณสัก8สัปดาห์นะครับอาการอย่างนี้ครับขอดูไประยะหนึ่งเพื่อจะยืนยันว่าอาการมีมากหรือเปล่าท่านคุณหมอได้ไปพบใหม่ทีถูกไหมครับแล้วสูงขนาดนี้จำเป็นจริงๆก็จำเป็นต้องทานไหมครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลผมมันแค่200เองครับแต่ตัว HDL มันไอ้ LDL มันสูงมากครับใช่ครับสูงตัวเดียวแล้วคอเลสเตอรอลรวมก็ไม่สูงแต่ว่าที่สูงจริงๆมันคือไอ้ตัวแสบนี่แหละไอ้ตัวร้ายนี่อ๋อดังการที่คุณหมอจัดสินใจให้นี่ก็มีเหตุผลนะครับข้อคุณเนี่ยผลเลือดคุณเนี่ยครับคอเลสเตอรอลรวมไม่สูง2ว่ากว่าสูงนิดๆไม่เกินไม่มากไม่ถึงขนาดต้องไปยันแอลดีอาร์ขึ้นไปถึง160ได้แต่คุณเป็นตัวร้ายมันขึ้นเป็นสูงตัวเดียวเลยนะครับผู้ร้ายเผยหน้ามาโชว์เลยแหละนะนี่คุณหมอก็เลยวันๆเขาก็จะจัดการกับมันเลยครับแต่ผมก็ออกกำลังกายแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวดีทำไมมันต่ำแต่ผมเดินทุกเย็นนะเดินวันละประมาณกับชั่วโมงครับครับผู้ชายในขนาดนี้ถือว่าดีแล้วนะครับผู้ชายไม่ค่อยสูงครับถ้าผู้หญิงมันจะถึง50ได้แต่ตัวดีนะครับท่านผู้ฟังครับมันตัวดี HDLแต่ผู้ชายเนี่ย40 43 45นี่คือว่าโอเคแล้วครับโอเคนะครับอ๋อครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการแบบปวดหลังปวดเอวทุกวันเลยก่อนนอนมันไม่ไหวตื่นนอนมันก็ปวดครับขอดูไม่สนุกเลยปวดขอดูผลปวดที่ไปสักถึง 6-8 สัปดาห์แล้วเล่าให้หมอฟังเลยนะครับ
ถ้ายังคงอยู่ถึง6สัปดาห์ถึง8สัปดาห์เนี่ยกรุณาบอกคุณหมอที่รักษาเรื่องของไขมันให้คุณด้วยนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนยาให้นะครับอ๋อได้ครับได้ครับครับขอบคุณอาจารย์หมอแล้วพิธีกรทั้งสองนะครับขอบคุณคุณสมบัติค่ะครับหายไวๆนะคะค่ะไปต่อที่ทาง Facebook บ้างค่ะพี่เต่าน้อยได้เลยได้เลยถามอาจารย์หมอฮะอธิบายท่าบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้หนังยางที่เป็นวงๆร้อยเป็นเส้นหน่อยค่ะอ๋อฮะหนังยางวงๆคือหนังที่ใช้ในการมัดถุงข้าวกับข้าวนะท่านฟังค่ะเอามารวมๆกัน 3-4 เส้นร้อยคล้องคล้องคล้องไปเรื่อยๆแบบที่เด็กๆเราเคยแม่สอนให้มันคล้องหนังติดต่อกันเป็นแค่ลูกโซ่ก็ได้เส้นยาวๆถ้าใช้เป็นแทนยางยืดได้เลยไม่ต้องซื้อเขานะครับที่ความจริงแล้วที่ห้างสินค้าแผนกเครื่องกีฬาก็มียางยืดขายเป็นแผ่นกลมๆบ้างเป็นแผ่นแบนๆบ้างแล้วแต่ยี่ห้อเขาซื้อมาใช้ได้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะครับนำมาจับที่แขนแล้วก็ยืดเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามีการใช้กำลังเป็นวิธีการออกกำลังกายของผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะครับแต่ที่จะใช้ตุ้มเหล็กตุ้มหนักใช้ยางยืดแทนเนี่ยจะได้ทั้งทุกมิติทั้งแกน X แกน Y แกน Z นะครับก็ทำให้ร่างกายเราสามารถออกกำลังกายได้ดีโดยเฉพาะคนสูงวัยไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ตุ้มเหล็กจะตกทับนิ้วเท้าได้นะครับก็เป็นปัญหามากมายแล้วก็สะดวกมากพกไปไหนก็ได้ไปเที่ยวหินก็พกใส่กระเป๋าเดินทางไปไปยืดที่ชายหาดมันก็ได้บรรยากาศที่ดีค่ะเท่านั้นเนี่ยครับค่ะขออนุญาตมาที่คำถามอีกสักคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์พอดีแฟนรายการในกลุ่ม Healthy Club อะค่ะชื่อว่าคุณแฮปปี้บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองอะคุณหมอโรงพยาบาลบอกว่าอย่าโดนแดดนะเพราะว่าจะกระตุ้นโรคทีนี้ไอ้วิตามินดีมันต้องโดนแดดใช่ไหมมันถึงจะมีผลกับร่างกายอายุ56ปีน้ำหนัก48สูง150อันนี้ขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอค่ะว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะขอบคุณครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นภาพปฏิบัติจริงๆของคนเราเนี่ยบอกให้โดนแดดเอ๊ะจะต้องโดนแดดทุกครั้งเลยให้ได้จ้าๆส่องผิวหนังใช่ไหมผมก็พูดไปด้วยพูดยังไงดีครับว่าถ้าโดนแสงจ้าได้ไหมอย่างนี้นะครับแสงจ้านะครับคือแสงที่มีแสง UV ชนิด B อุลตราไวเลตชนิด B ทั้งนั้นคุณเคยกับ UV ดีนะคะค่ะต้องหญิงสาวเนี่ยต้องการความสวยงามนะแสง UV ศัตรูมากเลยแต่ไม่มีชนิดหนึ่งคือแสง UV ชนิดชื่อ B สายพันธุ์ B นะครับ UVB เนี่ยครับมันกระตุ้นให้เกิดผิวหนังเราเนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้ซึ่ง UVB เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแสงแดดจ้าๆที่คนพูดกันให้เข้าใจกันนะครับเป็นแสงจ้าๆก็พอแล้วขอให้มาจากแสงอาทิตย์นะต้องกำเนิดต้องมาจากแสงแดดมันจะเป็นแสง UV จะกระตุ้นให้ผิวหนังเราสร้างวิตามินดีขึ้นนะครับทั้งท่านยืนยันว่าที่พูดว่าแสงแดดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองนะครับความจริงแล้วเนี่ยคือแสงที่มาจากแดดดวงอาทิตย์มันก็เป็นแสงจ้าก็ได้ไม่จำเป็นต้องแดดจ้าๆส่องที่ผิวหนังโดยตรงค่ะสามารถเคลียร์ได้ไหมครับเรื่องนี้นะครับเอาแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะมีแสง UVB กระตุ้นในผิวหนังมนุษย์เนี่ยสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้นะครับโดนสัก20นาทีที่แขน2ข้างท่านก็พอและต่อวันนะครับคือเน้นไม่ใช่แสงแดดจ้าถ้าโดนก็ได้อย่างเช่นพวกนักกอล์ฟจะโดนจ้าๆเลยนะครับแขนสองข้างแต่ถ้าเป็นแสงจ้าๆผู้หญิงท่านอื่นนะครับก็โดนตัวได้อยู่แล้วนะครับได้แสง UV นิด B ได้ก็โอเคนะครับค่ะขอเดี๋ยวอย่าพุ่งทายากันแดดที่แขนก่อนนะครับเพราะมันมีผลมากอย่างครีมกันแดดเนี่ยมีผลในการเด้งแสง UVB เนี่ยออกไปเลยไม่แอคชั่นที่ผิวหนังคุณเลยนะครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะน้องนุ่นชุติมาเพิ่งความสุขอังคารหน้าจะกับน้องนุ่นใหม่นะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายตรงสุขภาพ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร